วัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะคะซึ่งเล็กเรียกอีกอย่างนึงในส่วนตัวของเล็กคือหัวเชื้อจุลินทรีย์ของแท้ของจริงของจากธรรมชาติเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของการย่อยวัยนะคะบำรุงต้นไม้บำรุงดินให้สวยงามเล็กให้จุลินทรีย์เจ้าปลวกเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าในส่วนของการย่อยเนี่ยถ้าเราแบบในส่วนของการที่ว่าเราจะทำปุ๋ยหมักชีวภาพเศษอาหารอะไรต่างๆนี่นะคะนำจุลินทรีย์เจ้าปลวกตัวนี้ค่ะไปใส่ลงไปนะคะคือเศษอาหารต่างๆย่อยไวมากแล้วก็เราจะได้น้ำในการเป็นปุ๋ยที่เอาไปบำรุงต้นไม้ได้ไวจริงๆนะคะแต่ว่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกึ่งแบบน้ำแล้วก็แบบแห้งนะคะท่านผู้ชมด้วยความที่ว่าสาเหตุก็คือเจ้าปลวกมันเยอะนะคะอัดแน่นนะคะถังที่เล็กทำเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรนะคะท่านผู้ชมก็เจ้าปลวกเยอะท่านผู้ชมไม่จำเป็นจะต้องไปตามล่าหาเจ้าปลวกนะคะไม่จำเป็นเพราะว่าจุลินทรีย์เจ้าปลวกถ้าเรามีในครั้งแรกเราสามารถขยายได้ไม่รู้จบนะคะขยายได้ไม่รู้จบก็คือเป็นวิธีการเดียวกันเลยค่ะกับการทำจุลินทรีย์เจ้าปลวกในขั้นแรกทำแบบไหนเราก็นำไปขยายวิธีในการขยายก็แบบนั้นเลยนะคะเนี่ยจุลินทรีย์3น้ำค่ะท่านผู้ชมทีนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะราขาวๆมันก็จะมีสีของข้าวนะคะราขาวๆนั่นก็คือเป็นขี้ของจุลินทรีย์นั่นหมายถึงว่าถ้ามีราขาวขึ้นก็คือมีจุลินทรีย์จริงนั่นก็คือขี้ของจุลินทรีย์นั่นเองนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สีที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นรำนะคะเล็กใส่รำละเอียดลงไปด้วยนะคะในรำละเอียดจะมีไนโตรเจนถึง 6.3 เลยนะคะท่านผู้ชมในส่วนนี้มีทั้งเป็นจุลินทรีย์3น้ำใช่ไหมคะท่านผู้ชมมีทั้งน้ำเนาะมีทั้งดินจากเจ้าปลวกแล้วก็มีทั้งข้าวพ่อแม่คงคานะคะตัวนี้คือมันสุดยอดจริงๆนะคะทีนี้เราไปดูวิธีการในการทำจุลินทรีย์เจ้าปลวกกันเลยนะคะว่าทำอย่างไรไม่ยากเลยค่ะขั้นตอนวิธีการหุงข้าวเพื่อที่เราจะนำไปทำหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะคะก็เหมือนการหุงข้าวก็คือข้าวสวยนะคะแต่ว่าวิธีการหุงคือเราจะหุงให้กึ่งสุกกึ่งดิบนะคะใช้วิธีการซาวข้าว2ครั้งน้ำซาวข้าวเราเก็บไว้ใช้นะคะค่ะเติมน้ำลงไปเลยข้าวขึ้นมาแค่นิดหน่อยนะคะนิดนึงจริงๆนะคะท่านผู้ชมคือเราจะหุงแบบกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะเพราะว่าเราซาวข้าวข้างล่างก็จะมีน้ำอยู่แล้วนะคะก็คือเราจะไม่ใส่น้ำลงไปหนึ่งข้อมือนะคะทีนี้ค่ะก็ปิดฝาค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือเป็นเจ้าปลวกนะคะมาดูค่ะว่าจะบอกว่าเชื้อดีมากเชื้อดีสุดๆเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะมีราขาวๆนะคะออกมาจากเจ้าปลวกนะคะเนี่ยเป็นเยื่อขาวๆออกมาเลยนั่นแสดงว่าเจ้าปลวกเชื้อดีมากนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าตรงไหนมีปลวกนะคะมีเจ้าปลวกใต้ต้นไม้หรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งในเนี้ยมันจะมีเชื้อราโปรโตซัวนะคะซึ่งเล็กได้ไปอบรมวิธีการทำเห็ดนะคะปลูกเห็ดนะคะจากดร.เห็ดนะคะซึ่งท่านเก่งมากนะคะดร.เห็ดท่านผู้ชมก็คงจะรู้จักนะคะก็คือท่านเก่งเรื่องนี้มากแล้วท่านที่ไหนมีปลวกนะคะที่ท้องของปลวกจะมีจุลินทรีย์ตัวนึงเรียกว่าโปรโตซัวตัวนั้นนะคะจะทำให้เห็ดเกิดได้ค่ะท่านผู้ชมแล้วโปรโตซัวหรือฮิวมัสนะคะในนี้ก็มีฮิวมัสด้วยซึ่งฮิวมัสก็เป็นส่วนที่ทำให้ดินสวยนะคะดินสมบูรณ์ท่านผู้ชมดูนะคะคือเลขได้มาเยอะมากที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะปลวกมาทำรังอยู่ที่หลังบ้านค่ะช่วงหน้าฝนเนาะเราไม่ได้เดินไปดูแต่ทีนี้ก็คือเราไม่ได้ฆ่าปลวกนะคะท่านผู้ชมเราไม่ได้ฆ่าปลวกก็คือแค่ย้ายบ้านให้ปลวกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมากินบ้านเราเราจะไม่มีบ้านอยู่เนาะทีนี้มันก็เลยมีผลพลอยได้ตรงที่ว่าเล็กได้เจ้าปลวกมานะคะให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะนี่ก็คือเจ้าปลวกนี่นะคะในเรื่องของวิธีการทำเพราะว่าถามมาเยอะมากว่าเจ้าปลวกคืออะไรไม่รู้จักคือแรกๆเล็กไม่รู้จักนะคะเล็กศึกษาจากในเน็ตนะคะว่าจุลินทรีย์เจ้าปลวกเป็นอย่างไรเจ้าปลวกเป็นอย่างไรแต่แรกๆเลยนะคะครูคนแรกของเล็กก็คือป้าของเล็กเองนะคะที่ท่านได้แบ่งจุลินทรีย์เจ้าปลวกมาให้แล้วเล็กก็เอามาใช้ใส่น้ำหมักชีวภาพอะค่ะคือมันเป็นแบบย่อยสลายเร็วมากเลยนะคะแล้วน้ำหมักนั้นพอเราเอามารดน้ำต้นไม้รดผักรดอะไรเงี้ยค่ะคือมันสวยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเล่าความเป็นมานิดนึงเนาะแล้วก็ทีนี้คือเล็กจะมาทำให้ท่านผู้ชมดูนี่ใส่กระติกน้ำ
เล็กๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเล็กจะสาธิตให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะในส่วนของส่วนผสมที่จะใช้เป็นอาหารของจาปลวกไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเราจะคือเป็นรำละเอียดนะคะท่านผู้ชมคือรำละเอียดจะเป็นแบบนี้นะคะรำทั่วไปมันก็จะหยาบนะคะอันนี้คือนุ่มละเอียดเลยรำละเอียดเนี่ยจะมีไนโตรเจนเหมือนที่เล็กบอกนะคะ 6.3 เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาหารของจาปลวกนะคะอาหารของจุลินทรีย์นะคะก็รอข้าวสุกในส่วนนี้ก็เป็นแล้วที่เล็กเคยบอกท่านผู้ชมไปเมื่อกี้นี้นะคะก็คือมีราขาวถูกต้องแล้วเป็นขี้ของจุลินทรีย์ดีนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่ทําไว้ทีนี้เรามาเริ่มทําจุลินทรีย์จาปลวกกันเลยนะคะก็เล็กจะเลือกจาปลวกลงไม่ได้ชั่งนะคะท่านผู้ชมก็คือกลับประมาณเอาจาปลวกแค่ไหนอาหารจุลินทรีย์ก็ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเล็กจะทําลงในกระติกน้ําตรงนี้นะคะเลือกแค่นี้แล้วหลังจากนั้นเล็กก็จะเอาสากนะคะมาตําให้ละเอียดนะคะท่านผู้ชมราขาวๆก็คือคิดดูนะคะว่ายังไม่ใส่อาหารของจุลินทรีย์จาปลวกเลยนะคะก็เชื้อดีมากอะค่ะท่านผู้ชมก็คือไม่ใช่ปลวกล้างนะคะแต่ว่าจาปลวกเนี่ยคือเล็กทิ้งไว้หลายวันนะคะให้ตัวของปลวกอะค่ะเดินหนีก่อนนะโอเคจะได้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะคนๆนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะใส่อาหารของจุลินทรีย์จาปลวกเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมคะข้าวที่หุงสุกแล้วนะคะก็จะเป็นกึ่งๆแบบว่าแข็งๆหน่อยนิดนึงนะคะกึ่งสุกกึ่งดิบได้แล้วนะคะเล็กจะตักมาประมาณนี้แล้วก็จะผสมกับรำค่ะตักรำนะคะมาใส่ใครไม่มีรำละเอียดใส่แต่ข้าวก็ได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นรำละเอียดแล้วก็ข้าวนะคะถ้าใครมีข้าวอย่างเดียวก็ใส่ข้าวได้เลยค่ะก็จะคลุกเคล้าต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะคะขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะคะโอเคอาจจะแบบว่าภาพสั่นทำให้ท่านผู้ชมตาลายนิดนึงนะคะคลุกเคล้าข้าวกับรำนี่ค่ะดูเหมือนตัวหนอนเลยนะคะท่านผู้ชมข้าวคลุกรำเม็ดข้าวนะคะหอมกลิ่นรำนะคะคือถ้าใครทำจุลินทรีย์จาปลวกแบบน้ำหรือแบบแห้งก็ตามนะคะมันจะมีกลิ่นเหมือนข้าวหมากนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าแบบว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้นะคะอัตราส่วนไม่ได้ไม่เป็นนะคะโอเคนี่ค่ะได้แล้วนะคะท่านผู้ชมทีนี้เราก็จะนำอาหารเนี่ยค่ะลงไปใส่ประมาณเท่ากันนะคะกะประมาณเอานะคะอันนี้ก็คือไม่ได้ชั่งกะประมาณเอาว่าจะปลวกเท่าไหร่แล้วก็ใส่อาหารลงไปประมาณเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมโอเคเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเลยค่ะก็คนนะคะให้อาหารแล้วก็จาปลวกคลุกเคล้าเข้ากันนะคะคนลงไปให้ถึงข้างล่างเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาหารเหลือนะคะลิกจะใส่ลงไปให้หมดเลยเพราะว่าลิกจะต้องคลุกเคล้าแบบอาหารเนี่ยใส่กะละมังใหญ่เลยนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมดูจาปลวกเล็กนะคะนี่ยังมีอีกนะคะท่านผู้ชมเชื่อไหมขนาดถังแรกที่เล็กถ่ายไปนะคะแล้วก็มีจาปลวกอีกถุงนึงประมาณเท่ากะละมังนี้ละค่ะก็ย้ายบ้านให้นะคะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี่มันข้นเกินไปนะคะเล็กเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงโอเคนี่นะคะได้แล้วนี่คือเป็นวิธีการทำจุลินทรีย์จาปลวกแบบน้ำทำแบบน้ำง่ายกว่าแบบแห้งนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแบบแห้งเนี่ยเราจะต้องปั้นแล้วเราจะต้องเอาไปใส่ในถังน้ำแข็งอะค่ะ
แล้วก็ปิดฝาไว้ 3-7 วันก็ไปดูนะคะมันก็จะเป็นแต่ว่ามันจะได้แบบก้อนนะคะแต่เวลาที่เรานำไปใช้เนี่ยเราก็ต้องเอามาขยายแบบน้ำอยู่ดีนะคะเล็กก็เลยทำแบบน้ำเพราะว่ามันสะดวกดีก็คือถ้าเป็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอาไปผสมกับน้ำอัตราในการใช้ก็ในส่วนของเล็กนะคะก็คือเล็กมองว่าจุลินทรีย์จะปลวกมันไม่ได้มีอันตรายแบบเหมือนเค็มอะไรมากมายเหมือนกับพวกจุลินทรีย์น้ำชีวภาพหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี้ยค่ะในส่วนตรงนั้นจะทำให้แบบต้นไม้เราแบบว่าถ้าใส่เยอะกันไปเหี่ยวตายเหลืองอะไรอย่างงี้นะคะแต่จุลินทรีย์จะปลวกคือเล็กจะใส่ประมาณแก้วนึงเนี้ยค่ะท่านผู้ชมต่อน้ํา20ลิตรนะคะใส่เต็มแก้วนี้เลยนะคะประมาณเนี้ยแล้วเล็กก็ผสมทุกอย่างนะคะที่เป็นจุลินทรีย์ท่านผู้ชมจะต้องเอาไปผสมน้ำก่อนอย่าเอาไปรดราดเพียวๆนะคะผสมน้ำให้เจือจางละลายก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเอาไปรดรานะคะมันจะได้อัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ปุ๋ยหรือจุลินทรีย์ของเราก็จะกระจายตัวนะคะทั่วถึงนะคะนี่ถ้าระยะเวลาผ่านไปที่เล็กจะปิดฝาตรงนี้ไว้นะคะท่านผู้ชมฝาอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวค่อยมาปิดนะคะก็คือพอทำเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ปิดฝาไว้นะคะ 3-7 วันท่านผู้ชมมาดูมันก็จะมีแบบเป็นราเป็นอะไรขึ้นอย่างนี้อันนี้ก็คือผ่านไปแบบ15วันเกือบเดือนแล้วนะคะที่เล็กทำไว้นะคะคือมันก็จะออกมาลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าราขาวจะขึ้นเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นก็ให้เรานำเนี่ยค่ะจุลินทรีย์เจ้าปลวกที่อยู่ในกระติกน้ำเนี่ยเอาไปเทใส่ภาชนะที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็เติมน้ำลงไปได้อีกประมาณ5เท่า 3-5 เท่าได้เลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเชื้อมันจะกระจายขยายนะคะก็หลังจากที่เราเติมน้ำลงไปทิ้งไว้ประมาณ7วันเราก็นำไปใช้ได้เลยค่ะนี่ก็คือวิธีการขยายแต่ว่าถ้าเราจะทำไว้แบบนี้เป็นหัวเชื้อเราก็ทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้เพราะว่าจุลินทรีย์เจ้าปลวกบอกแล้วไงคะไม่มีวันตายขยายต่อไปได้เรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมใครชอบเข้มข้นก็ทำแบบนี้นะคะใครชอบแบบว่าเจือจางกว่านี้ก็ทำเหมือนที่เล็กบอกคือเติมน้ำลงไปอีก3เท่าถึง5เท่าได้นะคะโอเคค่ะสำหรับจุลินทรีย์เจ้าปลวกก็มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้แบบรู้ไปด้วยกันเลยนะคะว่าเจ้าปลวกเป็นยังไงวิธีการทำยังไงวิธีการใช้เป็นอย่างไรนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเล็กจะมาทำคลิปใหม่ๆแบ่งปันความรู้ให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปด้วยกันอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจเล็กยิ่งดีใจขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะ